ดูคนเวลาแบบที่เขาใช้ชีวิตประจำวันว่าเขามีความรู้สึกอะไรยังไงนะคะแล้วก็ค่อยศึกษาไปค่ะแล้วก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็ทำยังไงถึงจะสูงแบบปีก็จริงๆตอนนี้เด็กปีดื่มนมบ่อยมากนะคะก็ดื่มนมแพนข้าวเลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สูงด้วยก็อยากจะมาพันด้วยค่ะเพราะคุณพ่อสูงนะคะสำหรับที่ถามว่าจำผลปีทำยังไงนะคะจำได้แต่ก็อาศัยการจำที่แบบว่าสมมติเราเล่นกับผู้รับส่งของเราเนี่ยเราก็ต้องฟังเขามากขึ้นว่าความคำพูดของเขาในสิ่งที่เขาต้องการส่งมาให้เราเขาต้องการอะไรมีนิ่งอะไรนะคะเราก็จะทำให้เราจำง่ายสำหรับที่จะส่งต่อไปนะคะเมื่อเราจะส่งอะไรต่อไปนะคะแล้วก็จำง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ชอบทานขนมอะไรมากที่สุดส่งไม่ทานบ้างว่าช่วงนี้มีไดเอทค่ะถ้าเกิดจริงๆช่วงนี้จะเน้นทานผลไม้เลยนะคะก็ปีจะได้ไม่อ้วนด้วยเพราะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองค่ะตอนนี้งานเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีงานที่จะรับงานข้างนอกได้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ก็ละครก็ถ่ายไปได้เยอะแล้วค่ะเพราะละครจอดเลยนี่นะคะมีสี่นาฬิกาพี่บีเลือกใครดีระหว่างคนที่เรารักกับคนที่เรารักเราจริงๆถ้าถามดีมีก็เลือกคนที่ถ้าถามนี้ก็ไม่รู้จะตอบไงนะถามว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันถ้าเกิดคนที่เรารักเขาแล้วเขาไม่ได้รักเราต่อเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรค่ะเราให้ความรักเขาไปนะสำหรับคนที่รักเราเราก็ดีใจค่ะแล้วก็เราก็เขารักมาเราก็รักต่อแค่นั้นเองค่ะแต่หมายถึงว่าความรักนี้ต้องไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเกี่ยวกับชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับความรักชู้สาวแล้วเกิดเขารักมาแล้วเรารักต่ออันนี้มันก็อยู่ที่ใจเรานะคะว่าเรารักเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรารักเขาเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้ความรักเขาแบบเป็นเพื่อนดีกว่าค่ะยังไงความรักที่ให้กันแบบเป็นเพื่อนเนี่ยยังไงก็ไม่เสียหายแต่มันก็ยั่งยืนกว่าความรักแบบชู้สาวนะคะมีเล่นละครหลายเรื่องมากเลยเรื่องไหนที่ชอบมากที่สุดเรื่องไหนที่ชอบมากที่สุดจริงๆชอบทุกเรื่องที่เล่นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าพี่มีหน้าเด็กมากที่รับอะไรบอกน้องหน่อยจริงอาจจะเป็นโครงหน้าเป็นคนโครงหน้าบางทีก็มีแก้มหรือว่าแก้มหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโครงหน้าที่แบบทำให้ดูเด็กจังไม่รู้สิอยู่กับเมคอัพด้วยอะไรด้วยมันก็เลยอาจจะช่วยกันได้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่มีดูแลอยู่ก็คือการดูแลผิวดูแลผิวหน้าให้มันสดใสดูสมบูรณ์นะคะถ้าต้องเลือกระหว่างพี่ชายที่ดื่มเหล้าแล้วสูบบุหรี่เลือกทำใจแบบไหนดีกว่าคะจริงๆแล้วต้องเลือกนะคะไม่อยากเลือกเลยสักทีแต่ว่าก็ถ้าต้องเลือกจริงๆเลือกสูบบุหรี่ดีกว่าเพราะเหล้าเนี่ยมันคอนโทรลไม่ได้บางทีดื่มเหล้าเยอะไปเมาไปอะไรเงี้ยก็คงจะแบบคนบางคนเมาแล้วคอนโทรลไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วจะโอเคไหมอาจจะแบบอารมณ์เสียอารมณ์ดีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าให้เลือกจริงๆก็เลือกสูบบุหรี่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นจริงก็คงแบบไม่เลือกเลยแต่ถ้ามันต้องเลือกจริงก็เลือกสูบบุหรี่โอ้ยจะตอบไงในคำถามหนูคงมีโอกาสได้ไปเชียร์พี่บีเลยส่งบ้านไปไปให้เป็นกำลังใจแทนนะคะตามละครพี่บีมาตั้งแต่หลังการที่ก้าวพี่เล่นละครเยอะนะคะก็ดีค่ะที่ละครเรื่องอะไรใหม่